บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบกับคุณผู้ฟังผู้ชมที่รักของเราครับเรายังคงอยู่กันถึงเรื่องราวของลัยละตุลกอดครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอะไรกับเรานะครับน่าสนใจจริงๆครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราอย่างนี้ครับว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาตินมุบารอกาตินอินนากุนนามุนซิรีนแท้จริงเราได้ประทานกุรอานลงมาในคืนอันจำเริญครับดังที่อายะกุรอานนะครับซึ่งอัลลอฮ์ได้ส่งพระชนะดำรัสนะครับแท้จริงเราได้ประทานกุรอานลงมาในคืนอันจำเริญแท้จริงเราเป็นผู้ตักเตือนท่านหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคืนนั้นทุกๆกิจการที่สำคัญถูกจำแนกไว้แล้วทรงบัญชามาจากเราแท้จริงเราเป็นผู้ส่งมาเป็นความเมตตาจากพระเจ้าของเจ้าแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพระองค์ได้ทรงพระชนะดำรัสกับเรานะครับว่าคืนไลลาตุลกอดดังที่เราทราบว่าเป็นคืนที่มีความประเสริฐกว่า 1,000 เดือนฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องค้นหาก็คือใน10วันสุดท้ายเราจะต้องค้นหาความดีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวของพระองค์นั้นครับเป็นบ่าวที่ปรารถนาความเมตตาจากพระองค์บ่าวที่ปรารถนาสิ่งที่ดีงามจากพระองค์ฉะนั้นพี่น้องที่รักขอแล้วครับความประเสริฐของ 1,000 เดือนครับเราจะเมื่อเราเทียบกับอายุของเราเนี่ยนะครับอายุของเรานั้นไม่มากเลยใช่ไหมแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ณไลลาตุลกอดนะครับคืนนั้นพระองค์จะทรงให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นกับเราปรารถนาจากพระองค์นะครับว่าเมื่อไลลาตุลกอดมาถึงครับเราจะได้เป็นคนหนึ่งที่ได้อยู่ณคืนนั้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้บอกกับเรานะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำให้เป็นตัวอย่างก็คือเมื่อ10วันสุดท้ายย่างเข้าสู่10วันสุดท้ายหรือ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนครับท่านนบีจะขมักขม้นกับการที่ท่านทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็เช่นกันนะครับเมื่อเราทราบว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำแบบนั้นเราก็ปรารถนานะครับที่จะทำตามแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการแสวงหาคืนไลลาตุลกอดดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับและนี่คือความดีงามอีกส่วนหนึ่งครับจากคืนไลลาตุลกอดซึ่งมีรายละเอียดต่างๆอย่างมากมายครับเราจะติดตามเรื่องราวของไลลาตุลกอดกันครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ